การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาที่ประเทศตุรกีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้โค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลส่งตัวผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศพิมพิชชาก๊กรำทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวิภาวีสีทองและปิยนุชแป้นน้อยโดยเซตแรกทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีเสมอกัน4-4จากนั้นเป็นสาวไทยที่เร่งทำแต้มนำ8-5จนสุดท้ายทัพลูกยางสาวไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-17ทำให้ขึ้นนำ1-0เซตต่อมาในเซตที่2ทีมชาติไทยยังคงเล่นด้วยความมั่นใจทำแต้มนำก่อน8-2หลังจากนั้นก็ทิ้งห่างเป็น15-8อย่างไรก็ตามแม้แคนาดาจะสู้สุดตัวตามตีเสมอ24-24แต่สุดท้ายเป็นสาวไทยที่นิ่งกว่าเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์26-24ขึ้นนำเป็น2-0เซตส่วนเซตที่3แคนาดาเริ่มเกมได้ดีทำแต้มนำไปก่อน7-5แต่นักตบสาวไทยพลิกสถานการณ์แซงนำเป็น16-14ก่อนจะเดินหน้าทำแต้มทิ้งห่างเป็น21-17จนสุดท้ายทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-21สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติแคนาดา3-0เซตด้วยสกอร์25-17 26-24และ25-21สำหรับนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่2มิถุนายน2566เวลา18:00 น.